สำหรับวันนี้นะคะมีเหตุการณ์ก็คือว่ามีผู้นะคะมีพี่น้องเรานะคะที่มาจากต่างจังหวัดเลยนะคะเป็นหลายพันท่านเลยนะคะท่านก็มาที่มายืดเรื่องร้องทุกข์กับรัฐบาลนะคะเ,เรื่องของโครงการแก้ปัญหานี้สินเกษตรกรนะคะ คือพวกท่านบอกว่าท่านมีหนี้สินค่ะที่จำนำไว้กับธนาคารแล้วก็ไม่มีเงินชำระหนี้นะคะเจ้าหนี้ก็มาบังคับฟ้องขายทรัพย์สินที่จำนำแล้วก็ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนะคะซึ่งท่านก็ เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี2542แล้วนะคะแล้วก็ดำเนินการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะท่านบอกว่ามากันทั้งหมดเนี่ยคิดว่าประมาณ3-4,000ท่านนะคะแต่วันนี้ท่านก็เคลื่อนขบวนจากปกติท่านตั้งกลุ่ม ของท่านที่ชุมนุมอยู่ที่กระทรวงการคลังนะฮะวันนี้ท่านมาประมาณพันท่านเพื่อมาย,ยื่นที่รัฐรัฐบาลทำนียบรัฐบาลโดยตรงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเ,เรื่องของปากท้องประชาชนอยู่ดีนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยนาประเด็นการสนทนาก็ยังเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาของพี่น้องเป็นส่วนใหญ่นี่แหละคะ่ะถึงเข้าสู่ประเด็นว่า แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมด้วยน้ำใจไม่ใช่น้ำเงินนะคะค่ะวันนี้ผู้ร่วมเสวนาของเรามีทั้งหมด3ท่านนะคะท่านแรกค่ะท่านก็กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกค่ะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะคุณชัยพัชชุติคามีค่ะ ท่านที่สองนะคะท่านกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกเช่นเดียวกันนะคะสาขานะคะประชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองมหาวิทยาลัยลังสิตเช่นกันนะคะคุณแก่นศีลกล้าจนค่ะ แล้วก็ท่านที่3ค่ะก็กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกเช่นกันค่ะพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่คุณผ่องไพธรรมกล้าจนค่ะแล้วก็สำหรับผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะอรุณรัตน์ไกล่าสิริค่ะ จบนะคะการศึกษาระดับปริญญาเอกค่ะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรที่มาร้องทุกข์ก็หวังพึ่งนายกของเรานะคะก็คือคุณเศรษฐาค่ะว่าจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรนะคะ,ะทีนี้ค่ะคุณเศรษฐานะคะท่านก็มีคือ พี่น้องเนี่ยก็จะสงสัยนะว่าเ,เนื่องจากสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคือทางรัฐบาลเนี่ยก็จะบอกสื่อสารถึงประชาชนคนไทยเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจของเราปัจจุบันแล้วก็นำมาซึ่งที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ4ีวันก่อนในเรื่องของการที่ขอเปิด บ่อนคาสิโนแบบถูกกฎหมายเพราะบอกว่ามันจะนําเม็ดเงินมหาศาลแล้วมันก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเรามาดูทัศนะนายกของเรานะคะเศรษฐาต่อเรื่องของเศรษฐกิจของไทยกันนะคะ,ะทีนี้เนี่ยพี่น้องก่อนที่จะมาดูว่าทัศนะนายกเราเมีทัศนะอย่างไรพี่น้องทราบไหมคะว่าคุณเศษฐาเนี่ยท่านได้รับการยกย่องนะคะ ที่เหมือนกับทุบสถิติโลกเลยหรือว่าเหมือนกับกินเนสบุ๊กเวิร์ดเรคคอร์ดอย่างเงี้ยนะคะท่านาพี่น้องว่าท่านได้รับการยกย่องในเรื่องอะไรทราบไหมคะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องบอกอันนั้นพูดออกไม่ได้ค่ะพี่น้อทเานบอกว่าตอแหล <c oughs> ไ,มไ,มไ,มไม่ใช่นะคะคือท่านนะคะได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นผู้ทุบสถิติโลกเลยเลยก็คือว่า <c oughs> นายก6เดือน <c oughs> บินนอก16ประเทศ คิดเป็น30%ของการทำงานค่ะ โอ้นะคะโอ้ใช้เวลาแบบบินนอกมากเลยนะคะทีนี้เวลาท่านไปเมืองนอกนะท่านก็ต้องไปสแสดงวิสัยทัศน์ใช่ไหมของนายกเนี่ยต่อประเทศไทยพี่น้องดูว่ามุมมองของท่านต่อประเทศไทยที่เวลาท่านไปกล่าวในเวทีโลกเนี่ยเป็นอย่างไรก็เลยขออนุญาตนําข้อความค่ะในไทยรัฐออนไลน์ที่ลงมาอพี่ลงไว้เมื่อวันที่12มีนานะคะที่นายกของเราเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะที่ ประเทศนะคะฝรั่งเศสค่ะท่านก็มีการกล่าวสุนทรพจน์นะคะโดยเนื้อหาที่จะอ่านต่อไปนี้เนี่ยคุณชัยนะคะวัชระวัชรงค์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสรุปไว้ดังนี้นะคะนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมพบปะผู้นำรัฐบาลผู้กำหนดนโยบาย และผู้ประกอบการจากทั่วโลกซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกและนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แนะนำประเทศไทยค่ะซึ่งนอกจากการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำของโลกนะคะท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวชั้นนำของโลกเลยนะคะที่มีทั้งชายหาดที่สวยงาม เมืองที่มีชีวิตสดใสและวัฒน,ธ,นธรรมที่สวยงามหวังว่าผู้คนจากทั่วโลกจะพิจารณามาพักอาศัยดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนในไทยมากขึ้นด้วยโอกาสนี้นายกกล่าวถึงสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยรวมถึงวิสัยทัศน์และนโยบายของรัฐบาลว่าสนสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอ่าท่านเวลาท่านอยู่เมืองนอกนะคะท่านบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครติดอยู่ในสิบเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอ่ารวมทั้งได้รับการยกย่องในด้านระบบการรักษาพยาบาลที่ยอดเยี่ยม มีโรงเรียนนานาชาติชั้นนำมากมายและก็มีราคาที่สมเหตุสมผลด้วยนะคะ,ะกรุงเทพติดอันดับหนึ่งของโลกในดัชนีที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยยังมีแนวโน้มเติบโตกว่า30%ในอีก5ปีข้างหน้าโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพมหาศาลในด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทยพี่น้องแค่ฟังขนาดนี้พี่น้องรู้สึกว่าประเทศไทยโอ้โหสวยงามไหมคะ สำหรับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีมุ่งเสริมสร้างความเป็นผู้นำในภูมิภาคให้ไทยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยกล่าวถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยทั้ง8ด้านคือ 1. เป็นศูนย์กลางการบิน 2. ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว 3. ศูนย์กลางด้านการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ 4. ศูนย์กลางการเกษตรและอาหาร 5. ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค 6. ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต 7. ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล 8. ศูนย์กลางทางการเงินอตอนท้ายนะคะนายกท่านก็กล่าวด้วยว่าวิสัยทัศน์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ความฝันเท่านั้นแต่มีแผนและการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมรองรับ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งกำลังดำเนินการอยู่อีกทั้งด้วยแรงจูงใจและการสนับสนุนที่ถูกต้องจากรัฐบาลควบคู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นนายกมั่นใจว่าจะสามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์เหล่านี้ให้กลายเป็นความจริงได้ก่อนจะกล่าวย้ำค่ะว่าประเทศไทยเปิดกว้างสำหรับธุรกิจอย่างเต็มที่ และไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วในการลงทุนในประเทศไทยนะคะท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า Thailand is fully open for business and there has never been a better time to invest in Thailand นะคะคือพี่น้องจะเห็นว่าเวลาท่านออกไปกล่าวนะคะทัศนะของท่านต่อประเทศไทยเนี่ย มีแต่สิ่งที่สวยงามแล้วก็ดีๆทั้งนั้นซึ่งในความเป็นจริงประเทศไทยก็มีสิ่งเหล่านั้นจริงๆด้วยถูกไหมคะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเวลาที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเวลาท่านสื่อสารโดยเฉพาะในรัฐสภาท่านบอกว่าเหตุที่เราจะต้องเปิดคาสิโนถูกกฎหมายอ่านะ,ะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่ามันจะนำเบ็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศแล้วก็แก้ภาวะวิกฤตก็เลยมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วตกลงทุกวันนี้สภาพเศรษฐกิจของไทยเนี่ยตกลงว่ามันสวยหรูก้าวหน้าแบบที่ท่านบอกนะคะว่ามันไม่มีเวลาไหนแล้วที่จะเหมาะสมในการมาลงทุนที่ประเทศไทยมากกว่าเวลานี้หรือ ประเทศไทยเศรษฐกิจกำลังวิกฤตกันแน่นะคะเราก็เลย ients, งงๆค่ะวันนี้ก็เลยต้องนําประเด็นนี้ขึ้นมาทอล์กกันนะคะก็ขออนุญาตเริ่มที่ท่านแรกเลยนะคะว่ามีทัศนะอย่างไรกับข้อมูลเหล่านี้บ้างคะเรียนเชิญคุณช <c oughs> ัยพ <c oughs> <c oughs> ัฒนค่ะก็ขอบพระคุณพิธีกรนะครับ ขอเจริญธรรมสำนึกดีนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางสะพานชาไมมารุเชตแล้วก็ทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับกระผมเชนะครับนายชัยพัฒ์ชุติคามีครับขอเก็บของหน่อยครับมียาอมยาดมยาหองเพียบเลยคืออยู่ที่นี่อากาศมันร้อนนะครับวันนี้ผมก็ภารกิจช่วงเช้ายาวมาถึงช่วงบ่ายเนี่ยก็มาได้กินข้าวตอนประมาณบ่ายสามเนาะก็จริงๆไม่ได้กินข้าวแล้วกินส้มตํา <c oughs> กินส้มตํากับผักสดเพราะว่าอากาศมันร้อนกินข้าวไม่ลงครับแล้วเราก็ไปติดไอเนี่ยสแลนสีเขียวนะ่ะไอที่เขาไว้พรางแสงในพวกเรือนเอนพา<อ>ะชําอะไรเงี้ยนะครับเป็นเป็นฝ้าเพดานให้กับพี่น้องที่อยู่ในเต็นที่ <c oughs> ท,ที่พักหญิงนะครับที่พักหญิงแล้วก็รวมถึงลานกิจกรรมตรงไอเนี้ยเต็นท์กองทัพธรรมด้วยนะครับใช่เพื่อลด เพื่อลดแสงอุณหภูมิใช่เพราะว่าอากาศร้อนที่มันกระทบกับผ้าใบเนี่ยมันก็จะลงมาข้างล่างมันก็จะแผ่ลงมาข้างล่างนะครับน้องเชยก็เลยต้องทําแบบโอ้โหขึงยาวเลยค่ะเห็นเลยค่ะแล้วมันก็คลายความร้อนได้จริงๆนะคลายความร้อนได้จริงไหมนะผมทําผมก็เข้าข้างตัวเองหรือเปล่าว่ามันเย็นลงแล้วจริงๆท่านอาจารย์หมอเขียวท่านก็จะให้ติดไอตัวสเปรย์หมอกอ่ะสเปรย์ฝอยฝอยน้ำครับแต่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะ ทําอะไรที่มันแบบน้อยๆกว่านั้นก่อนคือถ้ามันร้อนไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะเดินาาด,ด,ดําเนินการติดตรงนั้นให้ครับซึ่งก็เป็น<า>เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องตรงนี้เนาะจะได้ดูแลสุขภาพไปด้วยนะครับ <c ười> เราก็ต้องปรับตัวนะเพราะอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยต่อให้เศรษฐกิจประเทศชาติเนี่ยจะดีไม่ดียังไงเนี่ยเราต้องสุขภาพดีเอาไว้ก่อนใช่ไหมครับพี่น้องใช่เลยค่ะไม่ใช่ว่ามาเชียอะไรนะเขาเรียกว่ามา มาทํำเพื่อชาติใครสูส้ส<ร>ภาพย่าแย่พอชาติดีขึ้นอา่าวเราไม่อยู่ซะแล้ว <c oughs> เ,ออเราเราต้องว่าเนี่ยระหว่างเรากับคุณทักษิณเนาะใครจะอายุยืนกว่ากันนะครับอยู่ดูกันไปนะทีนี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจว่ามันมันดีหรือไม่ดีนะครับอย่างนายกเศรษฐาเราท่านก็ไปบอกกับชาวต่างชาติเนาะว่าให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเนาะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศในขณะเดียวกันท่านก็ได้พูดกับ สื่อบางสื่อก็บอกว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างวิกฤตนะมันก็เป็นเหตุที่รัฐจะต้องกู้ไอ้เงินแบบ5 0 0แสนกว่าล้านเนี่ยเพื่อจะมาทำกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่าแจกคนละหมื่นนะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นบอกว่าไม่กู้อ่าไม่กู้ไม่กู้ไม่กู้ก็แต่ไม่รู้จะได้มาด้วยวิธีไหนนะเมื่อกี้ผมก็ดูข่าวก่อนมาเข้ารายการก็เห็นว่าจะไปเอางบประมาณตอนปี68เนี่ยเอามาหมื่นหมื่นอ่าไม่ใช่หมื่นนะครับแสนหะ้าหมื่นกว่าล้านเนาะ ซึ่งมันก็ยังไม่ครบวงเงินไหนห้าแสนกว่าล้านตรงนั้นนะครับห้าแสนล้านที่จะเอามาแจกคนละหมื่นเนี่ยก็เดี๋ยวดูกันไปว่ารัฐบาลท่านจะเอางบจากตรงไหนนะครับมามาใช้จ่ายในโครงการแบบเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทตรงนี้นะท่านก็เชื่อว่าถ้าถ้ามันมีเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศเนี่ยไม่รู้เงินมาจากไหนก็ไม่รู้จะเป็นหนี้เป็นอะไรไม่รู้แต่ขอให้มีเงินมาก่อนนะแล้วมันจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเนาะการจับจ่ายใช้สอยนะ ภาคเกษตรภาคธุรกิจก็จะลืมตาอ้าปากได้เพราะมีเงินทุนมาหมุนเวียนมาใช้นี่อะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงจะจริงแค่ไหนนะครับวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครใช้วิธีการแบบนี้เนาะมันก็มีหลายรัฐบาลนะที่ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจตรงนี้หรือว่าเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีพี่น้องชาว สหพันธ์เกษตรหรือเปล่านะแต่ผมผมก็ไม่ไม่ทราบรายละเอียดตรงนั้นเนาะแต่รู้ว่าเรื่องที่ท่านมาเรียกร้องก็จะเป็นเรื่องของหนี้เนาะที่รัฐบาลเหมือนกับไปสัญญิงสัญญาว่าจะพักชําระหนี้หรือจะอะไรสักอย่างนะครับ <c oughs> แล้วก็มีมีคนมาวิเคราะห์นะว่าอย่างข่าวในของไทย PBS นะครับเอ่อ c พ w a ซ c วเนี่ยจับตาอนาคตประเทศไทยนะวันที่26ธันวาปี66ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับ ช่วงสิ้นเดือนปีที่แล้วเนี่ยเขาก็พูดบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวพักหนี้เนี่ยพักหนี้เกษตรกรเนี่ยมันเป็นแค่ยาชานะม,มันต้องเดินหน้าปรับโครงสร้างเป็นหลักนครับ <c oughs> พักหนี้เกษตรกรแค่ยาชารัฐต้องเร่งผ่าตัดใหญ่ <c oughs> ไม่รู้เป็นยังไงดูรายละเอียดว่าพักหนี้เกษตรกรเนี่ยก็คือนโยบายแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกรแบบเฉพาะหน้านะ โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคือทําอย่างไรจึงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนะอันนี้คือคําสําคัญนะครับคำตอบอาจเป็นการรวมหนี้หลายก้อนเข้าด้วยกันแล้วเจรจาลดต้นดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยการดึงเกษตรกรเข้าฐานข้อมูลการผลิตและเครดิตบูโรนะการเปลี่ยนวิธีการ เติมรายได้เกษตรกรจากเงินอุดหนุนแบบเดิมเป็นการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขาการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทเพื่อจูงใจให้เกษตรกรออกจากภาคภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือบริการเป็นต้นนะครับนี่ก็นโยบายของของท่านนี่ก็ไม่รู้ทิศทางจะเป็นแนวไหนเนาะก็คือมีให้เงินอุดหนุนเนาะพักนี่ แล้วก็คิดว่าจะยกระดับเห็นจะพูดถึงเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็ผมก็เพิ่งจะมามาดูรายละเอียดตรงนี้แหละยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากเท่าไหร่นะแต่ก็รู้สึกว่าภาคเกษตรกรเราเนี่ยมีหนี้สินเนี่ยเยอะมากนะครับจริงๆแล้วเกษตรกรนี้เป็นอาชีพที่ไม่น่าจะเป็นหนี้นะเพราะว่าพูดถึงว่ามันเรามีที่ดินเนาะเรามีที่ดินใช่ไหมแล้วเราก็สามารถปลูกผัก พืชผักสวนครัวไว้รอบๆบบ้านได้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไก่ไข่บ้านผมเนี่ยขนาดว่ามีที่เมื่อก่อนนะครับที่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเรียนในกรุงเทพเนี่ยทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็ยังอยู่เลยที่สองงานนะครับสองงานเป็นบ้านก็ไปงานหนึ่งแล้วบ้านสองหลังละหลังค่อนข้างใหญ่เลยใช้พื้นที่ไปงานก็เหลือพื้นที่หนึ่งงานย่าเนี่ยเลี้ยงไก่ไปสามสิบตัวไก่ไอ้เนี้ยไก่ไก่บ้านอ่ะไก่โต้งไก่ ไก่แจ้ไก่อะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่มันจะผสมพันธุ์อะไรออกมาก็คือแล้วมันก็จะไข่ตลอดเลยนะครับไข่แต่มันมันไม่ใช่ไก่ไข่นะแต่เราจะมีไข่กินบทุกอาทิตย์เลยแต่บางทีย่าเนี่ยจะเป็นคนควบคุมมาตรการนะว่าช่วงเนี้ยให้เก็บไข่กินได้ช่วงเนี้ยปล่อยให้มันเป็นลูกให้เป็นลูกเจี๊ยบเป็นอะไรนะแล้วย่าเขาก็จะมีความสุขกับการโปรยข้าวสารให้อาหารอะไรมาเงี้ยไก่30ตัวหมาอีก30ตัว โอ้คือแบบว่าเลี้ยงกันแบบมันมากในบ้านมีมแมวเป็นเกือบ20ตัวครับ <c oughs> คืออันนี้คือยังผมยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเกษตรกรเต็มรูปแบบเนาะแล้วก็รอบๆบ,บ้านก็จะมีต้นมะม่วงมีต้นมะพร้าวเคยมีอ้อยด้วยนะแล้วเวลาผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมเวลาเขามีงานช้างงานแสดงช้างประจําปีนะคนเลี้ยงช้างเขาก็จะเอาช้างมาขอผูกไว้ตามที่ใกล้ๆก,กับสนามเลี้ยงไอสนามแสดงช้างเนาะซึ่งบ้านผมก็อยู่ใกล้สนามแสดงช้าง เขาก็จะมาตัดอ้อยไปให้ช้างกินอะไรเงี้ยยังจําได้เลยว่าพืชพันธัญหาเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วพอหลังจากนั้นมาก็ตอนนี้ก็โค่นทิ้งไปเยอะละเหลือแต่ไม้ประดับนะก็เข้าใจได้เลยว่าพอเราถูกปลูกฝังให้ให้ซื้อกินน่ะเเราก็เลยไม่ได้เห็นความสําคัญของการปลูกอย,อยู่ปล,ปลูกกินนะครับแล้วเราก็เอาชีวิตเราไปปูกเอาไว้กับการหาเงินผมเนี่ยกลับบ้านไปปลูกผักบุ้งนะ ผมทําเป็นแปลงเพลมาเคาเจอสามแปลงนะครับพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจคำว่าเพลมาเคาเจอนะก็คือตาเขาตัดกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยกองไว้เท่าภูเขาเลยนะครับกิ่งพวกตะขบพวกอะไรที่นกมันมาขี้แล้วมันก็กิ่งขี้เหล็กกิ่งอะไรพวกนี้นะครับมันเยอะมากมันรกเพราะว่าบ้านเราไม่ไม่มีเวลาได้ทําความสะอาดในช่วงนั้นเนาะก็ปรากฏว่าตาก็ตัดมากองไว้ทีนี้เนะี่ยมันมีปัญหากับข้างบ้านว่า ข้างบ้านเขากลัวว่ามันจะมีตะขาบมีแมงป่องอะไรแล้วมันก็จะลามเข้าไปบ้านเขาอะไรเงี้ยตาก็บอกว่าเออจะหาทางกําจัดยังไงจะเผามันก็ติดบ้านข้างๆหมดเลยเงี้ยผมก็เลยเอาวิชาความรู้ที่ได้จากแพทย์วิถีธรรมเนี่ยก็คือทําเพอร์มาเคาลเจอเนาะเอาขุดหลุมลงไปฟุตหนึ่งแล้วก็ใส่กิ่งไม้ใบไม้แล้วก็เอาดินฟุตหนึ่งแหละกรบกรบมันก็จะได้สามกองปรากฏว่าไอ้กองภูเขานั้นนะผมทําประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะ่ะหายหมดเลยตาก็แบบโห ตาใช้เวลาการตัดอะไรพวกเนี้ยตั้งเป็นเดือนน่ะเองใช้เวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์กบหายหมดเลยเราก็ปลูกผักบุ้งยายก็บอกว่าปลูกเยอะทําไมกินจะกินยังไงหมดผมก็เลยว่าไม่หมดก็เอาไปแจกนะแล้วย่าผมเนี่ยบอกว่าจะไปปลูกให้เหนื่อยทําไมลูกเราซื้อแค่10บาทได้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยเออผมก็นึกว่าจะเป็นแค่ย่าผมนะก็เห็นพี่น้องหลายๆคนในหมู่บ้านก็จะเป็นลักษณะเน,นี้ยว่าจะไปทําให้มันเหนื่อยทําไมเรา มีเงินซื้อสิบบาทได้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยผมก็ว่าเออผมก็แซลแซลยาไปว่าผมไม่อยากซื้อเพราะมันมันมีสารพิษอะไรเงี้ยยาก็บอกว่าโอ๊ยคนบ้านนอกเขาปลูกเขาไม่ใช่สารพิษหรอกไม่จริงอะ่ะไปดูตามบ้านนอกเขาปลูกเนาะเขาจะเขาจะแบ่งเป็นสองแปลงเลยนะถ้าเป็นบ้านที่แบบปลูกผักกินเองด้วยนะครับไอตัวปลูกขายนะเขาจะใช้ยาตามเขาเรียกอะไรตาม ออาตามบริษัทเ<า>มล็ด<า>พันธุ์คือเมล็ดพันธุ์ก็ไม่ได้เก็บเองใช่ไหม,มก็จะเมล็ดพันธุ์ที่ต้องไปซื้อจากนายทุนนี่แหละ,และเขาก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นเพี้ยแป้งต้องใช้อันนี้เพี้ยกระโดดใบโรคใบจุดใบด่างะลรต้องใช้ยานี้ล็อกเกษตรกร,ก,รก็จะกลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิตตามนั้นเพราะว่าเราต้องขายให้ตลาดให้พ่อค้าคนกลางมารับซื้อก็จะใช้ยาเยอะใช้ไปเยอะก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าตั้งแต่ไปพ่นแล้วมันจะคันมันจะเป็นผื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เลยปลูกไว้กินเองอันนี้ไม่ใช้ยาบางคนอาจจะกลางมุ้งเอาไอตัวใช้ยาก็ขายไปไอตัว <thriving> ไม่ใช้ยาก็ปลูกกินไปเนาะแต่ก็น้อยครอบครัวที่จะปลูกกินเองนะผมสังเกตดูนะครับตั้งแต่ผมไปขับเคลื่อนกับทางอาจารย์ยักษ์นะทางกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็มาเน้นเรื่องสุขภาพมาอยู่กับท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยก็จะเห็นว่าคนเนี่ยขาดแคลนศักยภาพในการพึ่งตนตรงนี้แล้วก็เอาชีวิตไปผูกไว้กับเงินนะครับทีนี้พอเม็ดเงินเนี่ยมัน ค่าของเงินมันขึ้นลงขึ้นลงเนาะเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมนะเราก็ไม่สามารถจะไปกําหนดราคาอะไรตลาดโลกอะไรกับเขาได้นะแล้วก็แปลกว่าพวกนี้เขาก็จะกระทบน้ํามันขึ้นอ้าวไอ้ค่าผลผลิตการเกษตรก็แพงขึ้นน้ํามันลงผลผลิตการเกษตรก็ถูกลงบางทีก็ไม่ไปด้วยกันเนี่ยนะน้ำมันขึ้นผลผลิตการเกษตรก็ถูกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้สินค้าแพงๆมันมักจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอื่นไปตรงเนี้ย ก็ทาให้พี่น้องกเกษตรเนี่ยแทนที่จะเป็นกลุ่มอาชีพที่เขาเรียกอะไรมีความมั่นคงมีศักยภาพในการพึ่งตนมากที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นกลุ่มที่เปราะบางนะครับตรงนี้นะนี่นี่กเกษตรเนี่ยนี่เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเยอะมูลนิธิป่วยอึ้งพาณิชนอท่านก็มีการสํารวจของท่านไปนะครับแต่จะเห็นว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่มีนี้นี่หลายหลายลายนะเป็นล้านนะครับผีคนล่ะ สองล้านหกแสคนนะ่ะที่เป็นหนี้นครับคิดดูว่าเออภาคเกษตรกรเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นหนี้ขนาดนี้คืออาจารย์พูดพูดเมื่อวานนะว่าจริงๆนะ่ะนายทุนนะ่ะเขามีเงินนะแต่ถ้าเขาเขาอยู่ได้นะ่ะเขาก็อยู่ได้ด้วยข้าวด้วยพืชผลการเกษตรนะถ้าเขาไม่มีพวกนี้เขาก็ตายเหมือนกันนะครับถ้าเกษตรกรเข้มแข็งเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเราไม่จําเป็นจะต้องไป งอในทุนเนาะเราก็บอกว่าเอ้ยคุณอย่าชั่วให้มันมากนักเดี๋ยวฉันจะขายข้าวให้คุณกินอย่างเงี้ยเขาก็ต้องยอมเราละแ,แต่นี้เราโดนโดนเขาแบบว่าปลูกฝังค่านิยมว่าต้องหาเงินนะครับ mm. มันก็เลยต้องเอาชีวิตไปแขวนไปกับเงินที่นี่ไหนก็ติดกับดักเขาเนาะเป็นหนี้เป็นสินทีนี้ก็นั่นแหละยาวเลยนะกว่าจะลืมตาอ้าปากได้เอาทีนี้ผมอยากจะพูดเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินตรงนี้แหละพี่มวย เพราะว่าถ้าเราดูตามที่ในหลวงราชการที่9นะครับนะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนาะท่านก็ได้มีพระราชดำรัสไว้ในโอกาสวันเฉลิมประชนมาพรรษาณนะสาราดุสิดาไลนะตั้งแต่วันที่เมื่อวันที่4ธันวานะครับ2534นะท่านเนี่ยตรัสเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร แบบคนจนคือตรงนี้แหละเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากนะแต่ใครจะเข้าใจในมิติตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออ่านเนื้อความของท่านแล้วก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้ลุงเล็กแก่นสิลน,นะครับท่านก็ตรัสเอาไว้นะครับเนื้อความตอนหนึ่งเนาะท่านก็บอกว่าท่านจะพูดถึงการบริหารแบบคนจนนะครับเดี๋ยวดูดรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะท่านบอกว่าแบบที่เรียกว่าทําแบบคนจน คือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็แนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก มีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขามีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบว่าคนแบบว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละมีเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามตำราวิชาการแล้วก็วิชาการนั้น ก็เราดูตำราแล้วพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายนั้นเขาก็บอกว่าอนาคตยังมีแต่ถ้าแต่ไม่บอกว่าเป็นอย่างไรนะเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่อารมุ่มอร่วยกันตำรานั้นไม่จบนะท่านก็พูดถึงว่า ทำแบบคนจนเนี่ยก็คือไม่ลงทุนมากนะครับไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ตัวสําคัญก็คือว่ามีความสามัคคีกันนะสามัคคีในที่นี้นะท่านก็พูดถึงว่าสามัคคีก็คือความเมตตากันนะครับก็ตรงกับที่อาจารย์หมอเขียวพูดเมื่อวานว่าต้องมีน้ําใจนะทายังไงถึงจะสร้างให้คนมีน้ําใจมากกว่ามีน้ําเงินเนาะผมยกตัวอย่างสุดท้ายของผมนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเทียบง,ง่ายๆว่าระหว่างการการแลกเปลี่ยนกันแบบ ธรรมดานะครับกับการแลกเปลี่ยนกันแบบพิเศษนะ <laughs> ผมยกตัวอย่างนี้คือผมเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยไม่ใช่สมมุติเลยคือเรื่องจริงเลยนะครับผมนี่มีของเล่นชิ้นหนึ่งนะตอนเด็กๆนะครับประถมเนี่ยจำได้เลยแล้วของเล่นชิ้นนั้นนะผมเล่นจนเบื่อละแล้วเ,เพื่อนผมนะ่ะมันก็มีของเล่นอีกชิ้นหนึ่งแล้วมันก็เล่นเบื่อเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันนะเออมันก็รู้สึกว่าเออได้ประโยชน์ร่วมกันเนาะ <laughs> เราก็ได้ของเล่นอันใหม่ของเพื่อนมา <laughs> <laughs> เพื่อนม<ๆ>ันก็ได้แบบของเราไปนะมันก็ หายกันเจ้ากันไปนะแต่มันจะมีเพื่อนอีกประเภทหนึ่งอะ่ะคือผมนะ่ะมีของเล่นของผมแหละแต่ราคามันถูกมากเลยแล้วเพื่อนคนน้นมันมีของเล่นที่มันเป็นราคาแพงเรารู้เลยว่าเจนะ็0 0ปดร้อน่ะหรือบางทีเกือบพนะันน่ะแล้วเขาก็บอกเขาก็เห็นเรานะ่ะอยากเล่นเขาก็บอกว่าเอาไปเฮ้ยกูให้เดี๋ยวกูให้แม่กูซื้อให้ใหม่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําอย่างนี้แล้วเขาได้อะไระ <laughs> แต่ผมรู้สึกว่าผมซาบซึ้งกับ น้ำใจแบบนี้มากเลยนะการที่เราให้กันโดยที่แบบไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเลยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะทํายังไงเพื่อจะตอบแทนเพื่อนคนนี้ผมก็พยายามจะชวนเขาไปกินข้าวไข่เจียวที่บ้านบางชวนไปเออพาไปทําอะไรสักอย่างบางทีก็เก็บมะยมเนาะเก็บมะขามที่บ้านมาฝากเนี่ยซึ่งราคาเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับของเล่นชิ้นนั้นที่เขาให้เราหรอกแต่เรารู้สึกว่าแม้เราได้เพื่อนคนนี้ด้วยน้ําใจตรงนี้แหละครับ เขาให้โดยที่เขาไม่แคร์เลยนะว,ว่าไอ้ของในทีนั้นมันจะแพงเท่าไหร่นะเขาบอกเออเดี๋ยวให้แม่ซื้อให้ใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ว่าไปนะครับบางทีก็ให้ให้แผ่นเกมให้อะไรมานะยิ่งมาเรียนมาหาลัยเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยให้จักรยานผมนาะมาปั่นฟรีๆเลยเพื่อที่จะไปไปจีบสาวผมไปชอบสาวคนหนึ่งเนาะเขาก็ให้ไปนอนห้องเขาฟรีๆเลยให้จักรยานมาปั่นให้กีตารามาเล่นจนเรียนจบมาเขาก็ไม่ได้เอาอะไรจากผมนะครับแล้วก็สัญญากันด้วยว่าเขาอยากจะเลี้ยงบุฟเฟ่เรา สักครั้งหนึ่งที่ใบหยกเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่าผมก็มาแนวทางนี้ก่อนกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เขาก็เลยเออเสียดายจังอะไรเงี้ยคือเพื่อนประเภทแบบนี้จะมีแล้วพอเราได้รับน้ําใจจากเขาเราจะอยากตอบแทนนะต่างจากไอที่เราไปแลกเปลี่ยนกันซื้อขายกันธรรมดาเนี่ยคือแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จบตรงนี้แหละผมว่าเศรษฐกิจแบบแบ่งปันเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้จากเหลี่ยมมุมมิติเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ของผมมีเท่านี้ครับผมพี่มวยครับ ค e ขอบคุณน้องเชมากค่ะก็ลักษณะของการให้การแบ่งปันของน้องเชเนี่ยก็คือยึดในเรื่องของเมตตาเนาะสามัคคีแล้วก็เมตตานะคะค่ะขอฟังทัศนะของพี่เล็กมั่งค่ะเรียนเชิญค่ะก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะครับทั้งที่นี่แล้วก็อยู่ที่ทางบ้านนะครับผมผมเล็กแก่นสินกล้าจนนะครับ วันนานๆครั้งก็ได้มาขึ้นเวทีที่หนึ่งวันนี้ก็มาพอดีเพราะว่าทางพี่น้องตอนนี้ก็หลายท่านก็ติดงานวิชาการที่มาอะไระนะก็เลยต้องไปช่วยทํางานส่งครูบาอาจารย์อะไรยเงี้ยเ,เราก็ได้มาเป็นโอกาสที่ได้ขึ้นมาแก้กัดให้กับพี่น้องท่านนะครับมาแสดงทัศนะนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องของ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยด้วยน้ําใจไม่ใช่น้ําเงินนะครับอย่างที่หัวข้อที่ตั้งมานี่แหละแล้วก็ยังเราก็จะรู้สึกมึนๆงงๆกับที่เมื่อกี้ทางผู้ดำเนินรายการนะครับบอกขึ้นว่าเออท่านเศรษฐาเนี่ยนะท่านมีแนวคิดหรือว่าทัศนะอย่างไงนะที่ว่าเวลาท่านเดินทางไปพรีเซนต์ประเทศไทยให้ต่างประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเอออะไรก็ดีไปหมดนะ มีน่าจะเหมาะแก่การลงทุนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่แหละแต่พอท่านกลับมาที่ประเทศไทยนะครับท่านก็มาพูดกับคนไทยว่าโอ้ตอนนี้มันมีวิกฤตเศรษฐกิจเนอะวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องอะไรภาวะดอกเบี้ยที่มันเฟ้อว่ามันต่ําลงอะไรบางอย่างแหละ การคล่องในเออระบบคล่องในใน,ในตลาดการลงทุนอะไรต่างๆนี้มีวิกฤตไปหมดนะเออ,อย่างนี้เราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะอะไรเงี้ยโดยการต้องหางเม็ดเงินมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยนะหล่นหน้าควรจะกู้จากต่างชาตินะครับอย่างโครงการนโยบายเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทอะไรเงี้ยครับ ที่ตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าว่าจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าได้สัญญิงสัญญาไว้กับพี่น้องนะครับตอนหาเสียงเข้ามาเนี่ยเออว่าจะให้พี่น้องทุกคนนี่แหละครับคนไทยทุกคนนี่แหละตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบหกปีขึ้นไปเนาะได้รับแจกเกินหนึ่งมื่นบาทอะไรเงี้ยเงื่อนไขก็มีแค่นี้นะแต่ไม่ได้ตั้งมาว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจคนร่ำคนรวยอะไรก็จะได้กันหมดนะซึ่งรู้สึกว่ามันมันก็ เป็นแนวคิดที่อยากจะเป็นการหาเสียงซื้อเสียงจากประชาชนอะไรเงี้ยเพื่อแข่งกับทางการเมืองเพื่อจะตัวเองได้รับเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยอ๋อทีนี้พอได้มาเป็นรัฐบาลแล้วทํำยังไงอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นตอนตอน,ตอนออกนโยบายนะครับทางกระทรวงการคลังหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ก็บอกว่าจะใช้เงินเนี่ยจะเป็นเงินกู้เนี่ยมันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าจะหาเงินทุนนั้นมาจากไหนนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับที่เชพูดมเมื่อกี้นะครับ ก็จะไปเองบประมาณจากปีอะไร68<笑><笑>นะครับจะไปเอาเงินอนาคตมาเนี่ยครับเพื่อมาใช้จ่ายในในปีนี้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันมันประหลักประเหลือเป็นนโยบายแล้วแล้วเราจะงงกับมันว่าเออแล้วตกลงเนี่ยรัฐบาลจะบริหารยังไงกันแน่นะครับเพราะว่าตอนไปต่างประเทศก็บอกอีกแบบหนึ่งนะครับพอกลับมาบอกคนไทยก็บอกอีกแบบหนึ่งเออแล้วตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่ง ตรงนี้มันมันรู้สึกว่าเออถ้าถ้าถ้าเมืองไทยเป็นอย่างนี้นะครับผู้นาหรือว่าผู้บริหารประเทศนําในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่การสูญเสียนะครับสําหรับประเทศไทยเออประชาชนก็ไม่รู้ว่าเออเราจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยแล้วท่านก็ไม่ไม่เคยเห็นว่าจะบริหารหรือว่ามีนโยบายอะไรที่มันชัดเจนนะอย่างในธทมเนียบเนี่ยเรามาอยู่นี่ประมาณเดือนกว่าๆแลวนะหรือประมาณ2เดือนนี่แหละ ยังไม่เคยเห็นหน้านะครับทางคณะผู้บริหารมาอยู่ในตำเนียบอะไรเลยนะแต่ที่เราเห็นบ่อยก็คือจะเห็นว่ามีพี่น้องที่เขาเดือดร้อนน่ะนะมีผู้มาชุมนุมจากความเดือดร้อนจากต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยมันไม่ต่ากว่าสมคณะแล้วนะที่มาเนี่ยเอออย่างล่าสุดวันนี้มีคณะของตัวแทนอะไรอะ,ระรสหพันธ์เกษตรกร,ร,กรแห่งประเทศไทยเนี่ยที่มาเรื่องของ นี้ส,นสินนะครับนี้สินจะมาเรื่องว่ารัฐบาลไปรับปากว่าจะจ่ายชําระนี้สินให้นะครับนี้สินที่มีอยู่กับธนาคารสี่แห่งในประเทศไทยอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้ผมก็มาดูว่าเออปัญหาหนี้สินหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจตรงนี้นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยที่จริงก็ไม่อยากจะโทษร,รัฐบาลเหมือนกันนะเพราะว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดมาจากหนี้สินตรงนี้มันเกิดมาจากการค่าใช้จ่ายที่เกินพอดีของของพี่พน้องประชาชนน่ะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราไปกู้ไปยืมมาบางครั้งเนี่ยครับไอ้ที่จําเป็นมันมันก็มีแหละแต่ที่มันเกินความจําเป็นแล้วมามาใช้จ่ายในการซื้อหาสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยที่มันไม่ไม่ใช่ความจําเป็นต่อชีวิตที่แท้จริงไอ้ตรงเนี้เราก็ต้องตระหนักเอาไว้นะครับว่าเออแล้วเราได้เงินอย่างนั้นมาแล้ววันหลังเนี่ยเราจะจ่ายเขายังไงนะครับ ม่ใช่พอเรามีนิสินเยอะแยะมากเข้าก็มารวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบอย่างเงี้ยอย่างต้องไม่ชําระหนี้หรือว่าอะไรหามาตรการอะไรต่างๆมาเพื่อจะช่วยเหลือตรงเนี้ยซึ่งบางทีมันก็ดูรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักในการที่จะในการที่จะดํารงชีวิตอ่ะให้ให้มันมีรู้ว่าเออสิ่งไหนเป็นโทษสิ่งไหนเป็นประโยชน์นะครับซึ่งในระบบตรงเนี้ยเศรษฐกิจที่อย่างอย่างพี่น้องชาวอโศก พ่อครูสมณโพธิลักษพาธรรมนะครับหรือว่าทางแพศศิธรรมหรือว่ากองทัพธรรมได้ทํามาเนี่ยก็ไม่ต่างกว่า30ปีนะครับ50ปีพ่อครูพาธรรมมานะครับคือการกินอยู่ใช้สอยด้วยวิถีชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายพึ่งตนเองตรงนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นแบบระบบสาธารณภูเนะครับคือกินอยู่ร่วมกันทําคือต่างคนต่างก็มีศักยาภาพนะครับแต่เราก็ทําศักยาภาพตรงเนี้ย ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทำกสิกกรรมไร้สารพิษเหมือนที่เชบอกไปเมื่อกี้นะครับอย่างทำเพอร์มาเกลเจอร์อะไรพวกนี้หรือว่าการทำเรื่องของออตลาดอริยะนะครับการขายจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับหรือว่าในเรื่องของเ,ออเรื่องของอาหารมังสวิรัตอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเรื่องของการศึกษาการสื่อสารเรื่องของสุขภาพบุญนิยมอะไรพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้เราทําด้วยหลักการที่ ให้พี่น้องทุกคนเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นมานะครับในการที่จะฝึกฝนตนเองเนี่ยให้เป็นคนที่สามารถที่จะลดละเลิกนะครับในสิ่งที่เกินความจําเป็นของชีวิตให้ได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้โดยการ ลดละเลิกสิ่งฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยต่างๆเหล่าลนี้ได้ใช่ไหมชีวิตเราก็จะเบาภาระขึ้นไปเยอะเลยนะครับพอเราเบาภาระตรงนี้ได้แต่เราก็ยังมีสมรรถภาพในการที่สร้างสารรค์อย่างเต็มเปี่ยมนะมีความขยันแล้วก็มีการสร้างสารรค์ที่ส่งคุณค่าอย่างเต็มเปี่ยมเลยเราก็จะมีผลผลิตต่างๆออกมามา,มากมายนะครับผลผลิตที่เราได้เนี่ยเราก็มากินมาใช้ร่วมกันนะครับส่วนที่เหลือทํำยังไงละ่ะทีนี้ที่เหลือเราก็เจียจายแบ่งปันนะครับให้กับผู้อื่นออกไปอย่างเนี้ย อย่างเหมือนกับที่นี่ครับที่เราประชุมกันเนี่ยที่สะพานสมัยมลุเชต์เนี่ยครับพี่น้องเขียนได้ว่าอย่างอาหารของเราก็จะเป็นอาหารเละสารพิษนะที่มาจากแหล่งชุมชนบวร,บรต่างๆของพี่น้องชาวอโศกนี่แหละนะครับนำอาหารมาช่วยเหลือกันอันนี้ก็คือน้ําใจไม่ใช่น้ําเงินใช่ไหมแล้วก็เป็นอาหารที่ดีแล้วเราก็พยายามที่จะปรุงให้มันมีคุณค่าต่อสุขภาพด้วยนะครับเอามากินเอามาใช้อย่างรู้จัก แล้วเราก็กินกันอย่างประมาณด้วยนะไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างอะไรเงี้ยนะรู้จักในการที่บริโภคให้มันพอเหมาะพอเพียงอะไรเงี้ยไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มากเกินไปจนจนเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บไปอีกอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าเออตรงนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีนะครับในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนคนไทยถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับการที่เรานะครับทางพี่น้องกองทัพธรรมนะครับพี่น้องของ คอปทอและก็สปปสอเนี่ยครับมาประชุมร่วมกันที่นี่ครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่แสดงให้ประชาชนมวลชนคนดีต่างๆที่ได้มาร่วมชุมนุมนะครับที่นี่แล้วก็ที่บ้านเนี้ยได้เห็นอย่างการทํากสิกรรมไร้สารพิษนะครับการแบ่งปันการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยครับหรือว่าที่หลับที่นอนการใช้น้ํานะครับอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่านะครับคน เยอะๆนะครับเป็นประมาณ200คนอะไรเงี้ยครับร้อยสองแต่ปริมาณน้ําที่เราใช้แต่ละวันก็ไม่ได้มากมายอะไรเงี้ยการรู้จักที่ประหยัดใช้สอยพวกเนี้ยไอ้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็รู้จักประหยัดใช้สอยเพราะเราเข้าใจในเรื่องของวิบากดีวิบากรลายนะครับว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ถ้าเราทาสิ่งนั้นอ่ะมันจะเป็นวิบากดีต่อตัวเรามันจะเป็นผลดีเป็นอนิสงส์นะครับต่อต่อชีวิตของเราเราก็อยากจะทาสิ่งนั้นนะครับ แล้วเราทําได้จิตที่มีความสุขด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าต่อชีวิตเราและชีวิตผู้อื่นนะครับเราก็จะทําได้อย่างเบิกบานแจ่มใสทำได้การเสียสละเต็มใจนะครับแม้คนอื่นจะเหมือนคนอื่นจะพูดว่าเออมันเหมือนกับเราเสียรู้เสียเสียค่าเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่ได้เสียรู้นะครับเราไม่ได้เสียเปรียบแต่การเสียสละจริงๆที่มาจากใจเหมือนน้องเชพูดไปเมื่อกี้อย่าง เพื่อนแบ่งของเล่นให้กับเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเรานะแบ่งจัก,กรยานแบ่งกีตา้าเราเล่นเนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเป็นค่าตอบแทนเนี่ยมันเป็นน้ําใจนะน้ำใจมันเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าน้ําเงินนะครับชีวิตที่อยู่ด้วยน้ําใจตรงนี้จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและป่าสุขที่สุดนะครับไอ้ตรงนี้ครับจะเป็นเศรษฐกิจที่คิดว่ามั่นคงและยั่งยืนนะครับก็ขอประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณอาเล็กค่ะค่ะจากทั้งที่อาอาเล็กแล้วก็น้องเชฟ พูดถึงเรื่องของเศษรษฐกิจตรงนี้ที่เราดูแล้วก็จะเห็นว่าเราสามารถพึ่งตนเองได้เนี่ยจะเห็นว่าหลากัหลกๆเลยเนี่ยคือเราก็ใช้หลักเลยก็คือใช้เรื่องของพวกความรู้ความสามารถการแบ่งปันการมีน้ำใจนะเป็นหลกักแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเงินทองเลยใช่ไหมคะเราอยู่ด้วยหลกัหลกๆไม่มีว่าเอ๊ะเราจะต้องมีงบประมาณเท่าไหร่จะเห็นท,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 ทัน้งน้องเชนกับเล็กเนี่ยไม่เอ่อกับเล็กเนี่ยไม่ได้พูดอะไรว่าจะต้องงบประมาณหรือ เงินจํานวนเท่าไหร่รายจ่ายรายรับเนะี่ยไม่มีเลยนะคะอันนั้นก็คือที่บกเป็นหัวข้อตรงนี้แล้วค่ะที่ว่า,อ,าอะไรนะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมด้วยน้ําใจไม่ใช่น้ําเงินค่ะเดียนเชิป้อมค่ะค่ะขอบคุณพิธีกรค่ะพี่น้องเอ้ย <laughs> คนแท้ไม่ <laughs> <laughs> คนทอ เราแท้เอ้ยเราเป็นคนแท้หรือเป็นคนท้อคะเป็นคนแท้เนาะเรามาเล่าบอกความจริงนะคะเวทีคอปดอทคคือเวทีที่เล่าความจริงไขความจริงให้ปัญญากับคนนะคะชี้ถูกชี้ผิดนะคะที่พิธีกรได้บอกมาค่ะว่านายกเรานะคะไปไปรถโชว์รถโ,โชว์ก็ประมาณว่าเป็นนำเสนอนะคะเป็นนำเสนอว่าประเทศไทยดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ช่วยมาลงทุนหน่อยนะคะ ท่านนายกก็โฆษณาไปตั้งเยอะนะคะว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินการท่องเที่ยวการแพทย์การเกษตรการขนส่งการผลิตยานยนต์เศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็ทางการเงินนะคะก็ตกลงว่านายกก็รู้ดีว่าประเทศไทยมีของดีเยอะขนาดไหนใช่ไหมคะทั้งๆท,ที่ยังไม่มีเอเจนต์ medical ใช่ใช่แล้วทีนี้พอมาบอกกับคนไทย โอ้ประเทศเราเศรษฐกิจมันไม่ดีมันย่ำแย่เงินทองมันก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะได้มาซึ่งเงินพี่จะมาพัฒนาประเทศของเราต้องเอาคาสิโนเข้ามาค่ะตกลงว่าคุณพูดโกหกกับคนไทยหรือว่าคุณพูดโกหกกับต่างชาติคะตกลงว่าใครโกหกหรือโกหกใครนะคะ อันนี้ก็ว่าไปเนาะเราก็ใช้วิจารณญาณเนาะว่าตกลงว่าใครโกหกใครนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่ผู้ร่วมเสวนาได้พูดถึงว่าเศรษฐกิจจะดีนะคะไม่ได้ด้วยน้าเงินแต่ด้วยน้ําใจนะคะก็อะดอ,กอรใจเพชรกาจนได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าน้ําใจมีค่ามากกว่าน้ําเงินคนมีน้ําใจในโลกมีน้อย จริงไหมคะคนแรงน้ําใจในโลกมีมากจริงไหมคะโดยเฉพาะนายทุนวงเล็บให้นะคะถ้าคนในโลกมีน้ําใจต่อกันก็ไม่ต้องมีน้ําเงินถูกไหมคะค่ะมีน้ําใจมากเท่าไหร่น้ําเงินก็หมดความสําคัญไปเท่านั้นเท่านั้นและถ้าคนในโลกมีน้ําใจต่อกันหมด ก็ไม่ต้องใช้น้ำเงินน้ำเงินเลยหรือใช้น้ำเงินก็น้อยนะคะทีนี้มันอาจจะเป็นคำพูดเราก็นึกตามก็น่าจะดีเอ๊แล้วมันจะมีเหรอสังคมแบบนี้นะคะที่บอกว่าใช้น้ำใจไม่ได้ใช้น้ำเงินนะคะก็อยากให้พณะท่านทั้งหลายนะคะท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ต้องการเอาคาสิโนมาพัฒนาประเทศนะคะ,อะขอเรียนเชิญน,นะคะมาดูงานที่ ชุมชนเปลี่ยมน้ำใจค่ะณนะสะพานชมัยมรุเชตเราเรียกว่าชุมชนสาธารณโพคีนะคะลักษณะนะคะท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอาจจะได้ฟังเป็นครั้งแรกของชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นไปไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นไปได้นะคะเป็นชุมชนสาธารณโพคีที่เราอยู่กันด้วยสาธารณสาธารปรยธรรม6หกนะคะ อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่282นะคะเป็นชุมชนที่มีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทั้งกายวาจาใจค่ะถูกไหมคะถูกต้องนะคะพี่น้องที่อยู่ที่นี่ยืนยันนะคะว่าถูกต้องเราได้ทำสิ่งนั้นนะคะมีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันค่ะก็คือทุกคนนะคะร่วมกันทำนะคะร,ร่วมกันผลิตนะคะ คนที่มีความสามารถหลากหลายมาอยู่รวมกันนะคะคนนี้เก่งคนที่เป็นช่างไฟนะคะคนนี้เป็นแม่ครัวค่ะอ,อีกคนหนึ่งเป็นสื่อนะคะอีกคนนึ่งทําทงานวิชาการได้แล้วก็เป็นการรวมพลคนดีที่หลากหลายความสามารถมาอยู่รวมกันโดยได้เงินเดือนศูนย์บาทค่ะมหัศจรรย์ไหมคะมองฟังดูแล้วเหลือเชื่อนะคะ แต่มันเป็นไปแล้วแล้วก็เป็นความจริงอยู่ณนะปัจจุบันนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างให้ประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะเรามีครัวเดียวใช่ไหมคะอา่าเรามีครัวกองทัพธรรมครัวคอพทครัว,รวสปอปออสมีสามครัวสามครัวเลี้ยงคนได้สองสามร้อยคนนี่เฉพาะคนที่อยู่ที่นี่นะคะไม่รวมแขกนะคะหรือว่าพี่น้องที่มาแวะเยี่ยมเยียน ว่าวันๆเนี่ยสามครัวเนี่ยทำอาหารเลี้ยงผู้คนสักห้าร้อยคนนะคะมหัศจรรย์ไหมคะแต่ถ้าเราไปอยู่บ้านใครบ้านมันนี่ต้องมีครัวห้าร้อยครัวใช่ไหมคะใช่ไหมคะกระทะห้าร้อยใบค่ะตะหลิวห้าร้อยอันนะคะ,ะตู้เย็นก็ห้าร้อยเหมือนกันนะคะ,ะทุกอย่างเลยนะคะจะเห็นว่าเป็นอะไรที่ประหยัดมากนะคะทีนี้เราจะมาอยู่ด้วยกันอย่างประหยัด นะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีความเมตตาต่อกันเนี่ยเราก็ต้องมีศีลน,นะคะคือศีลสามัญ,ญาตานะคะศีลเสมอ,อกันพวกเราเป็นคนดีใช่ไหมคะมพวกเราหยุดชั่วทําดีทําจิตใจให้ผ่องใสหรือง่ายๆเลยที่อาจารย์บัวเขียวได้กล่าวเสมอเลยก็คือคิดดีพูดดีทําดีเสนอดีสลายอัตตา,าแค่นีนีผาสุข เย้ <Yeah! c oughs> แค่นี้ก็เป็นคนดีแล้วนะคะแล้วเราก็มากินอาหารสุขภาพมาออกกำลังกายนะคะมาให้ความรู้ผู้คนนะคะแล้วก็เรียกว่าแต่ละคนเสียสละด้วยความเต็มใจนะคะมีใครถูกบังคับมาไหมคะไม,มไม่มีนะคะเต็มใจนะคะเต็มใจให้นะคะทำให้ส่วนกองบุญส่วนกลางของเราเนี่ยก็คือส่วนกลางรวยค่ะ ส่วนจนเอ้ยส่วนตัวนี่จนนะคะแล้วเราก็ได้รับการฝึกฝนมาให้กินน้อยใช้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ขยันมากด้วยผลคืออะไรเราก็มีผลผลิตเหลือเยอะนะคะเหลือเยอะเหลือแจกค่ะจะเห็นชัดเจนนะคะวันนี้ที่มีพี่น้องเกษตรกรมาเนี่ยนะคะสามสี่พันคนนะคะเรามีน้ำใจนะคะคนจนมหัสจรรั์แบ่งปันตลอดการนะคะ วันนี้ภาพที่เราเห็นก็คือพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องสอสปปสนะคะพี่น้องคอปทอได้มีน้ำใจหยิบยื่นน้ำหยิบยื่นอาหารนะคะแล้วก็เชิญชวนให้มาพักในที่ล่มนะคะเอาล่มไปกลางให้ค่ะอันนี้คิดเงินไหมคะทั่วไปต้องคิดเงินใช่ไหมคะ,อะเอาเงินมาก่อนอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้นะคะต้องเก็บเงินนะคะอันนี้คือชุมชนแห่งน้ำใจนะคะ ก็จะเห็นว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นะคะการให้หรือการแบ่งปันเป็นที่พึ่งแท้ของโลกอันนี้นี่ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็จะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าเราจะอยู่แบบสาธารณโภคีได้เนี่ยก็คือเราต้องฝึกฝนค่ะอันนี้นะคะที่ดรใจเพชรได้กล่าวเอาไว้นะคะชีวิตต้องฝึกอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายให้ได้ประหยัดคือกินน้อยใช้น้อยในขีดที่แข็งแรงที่สุด ไม่ทรมานตนไม่เสียหายจำเป็นจึงใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้เป็นประโยชน์จึงใช้เป็นโทษไม่ใช้นะคะเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่ดีงามจิตใจที่เป็นสุขนะคะ <ük le> การดำรงชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมายอย่าเสียเวลาไปไขว่คว้าสิ่งที่เกินความจำเป็นของชีวิต สิ่งจำเป็นในชีวิตคือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่ง่งที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมิตรดีค่ะความดีค่ะคือสมบัติที่แท้จริงสิ่งจำเป็นในชีวิตมีเพียงแค่นี้แล้วจะจะโง่จะโลภไปทำไมนะคะค่ะมาอยู่กันรวมกันเป็นชุมชนสาธารณโภคีที่นี่นะคะเรายินดีต้อนรับค่ะผู้บีศีลที่ยังไม่มาขอจงมาเทิน ผู้ที่มาแล้วขอจงอยู่เย็นเป็นสุขค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็เชิญชวนนะคะให้มาสัมผัสค่ะชุมชนอย่างที่ป้อมบอกเลยนะคะสามารถมาสัมผัสได้ที่สะพานัยมมรุเช่นี้ล่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทั้ง3ท่านแล้วก็ขอบคุณผู้ชมรายการทุกท่านค่ะและพบกันในพรุ่งนี้ค่ะจะเดิทนทางสันนิษฐค่ะ